ตอนนี้เราคงตามสถานการณ์น้ำกันต่อเนื่องประกอบกับต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับซึ่งกรมอุตุก็บอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึง17กันยายนนี้มีการออกประกาศเตือนนะครับว่าบ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยจุดที่ฝนจะตกหนักมากก็คือที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยซึ่งปัจจัยที่ทำให้ฝนตกหนักในรอบนี้ก็คือร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็เป็นการมีกำลังแรงขึ้นที่เป็นกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-17กันยายนนี้อันดามันอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง2-3เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณดังกล่าวและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กนะครับเตือนเลยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยกับ